คืออาการเจ็บส้นเท้าครับทีแรกคิดว่าเจ็บปกติเจ็บแบบธรรมดาครับนานคนโดยปกตินี่ตื่นมาแล้วก็เดินได้เลยเราตื่นมาปวดเท้าเดินไม่ได้นั่งรับพักแล้วก็ค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะครับเจ็บจริงๆครับนั้นเราก็ไปซื้อยากินแล้วก็หายแป๊บๆครับแล้วก็เป็นอีกครับแพทย์ก็บอกว่าอ๋อนี่โรคลองช้ำโรคลองช้ำเนี่ยยืนนานไม่ได้คือทำกายภาพพับตีนอะไรนั่นแหละครับแล้วก็เขาก็ฉีดยาให้พอกินยาหมดก็หายเจ็บสักแป๊บก็เจ็บอีกครับเราไปหาหมอไม่ได้แล้วเราต้องหาแบบยาสมุนไพรอะไรแล้วก็เจ็บร้านยูคอเลยครับอันดับแรกต้องดูอาลานก่อนใช่ไหมเกลือล้างก่อนเราก็มั่นใจแล้วซื้อมาลองดูเลยกระปุกแรกหมดไปครับรู้สึกว่าอาการเราเริ่มดีขึ้นนะครับตอนนี้อาการดีมากเลยครับพูดง่ายๆว่าเหมือนกับหายแล้วก็ได้คือใช้ชีวิตแบบปกติคือกดตรงนี้ไม่มีเจ็บเลยเมื่อก่อนกดแล้วเจ็บสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานซ์แบรนด์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ค่ะจังหวัดสงขลาค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะมีอาการของโรครองช้ำค่ะลูกค้าบอกว่าทรมานมากนะคะเดี๋ยวเรามาฟังลูกค้าเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะอาการเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเมื่อทานตัวบาลานซ์ยูคอนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่นะคะช่วยแนะนำตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ทำอาชีพอะไรค่ะผมชื่อนายสมจิตตนคลังอายุประมาณ41ประมาณนั้นนะครับค่ะนะคะทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้อาชีพคือขายน้ำชาครับค่ะครับให้ชิวเรียกว่าคุณพี่อะไรดีคะบางรอนก็ได้ครับบางรอนนะคะบางรอนค่ะอาการเป็นยังไงคะก่อนที่จะมาเจอบาลานซ์ยูคอคืออาการเจ็บส้นเท้าครับทีแรกคิดว่าเจ็บปกติเจ็บแบบธรรมดาครับนานทีนี้ก็เราก็ไปซื้อยากินค่ะปวดแล้วก็หายแป๊บๆครับแล้วก็เป็นอีกครับค่ะคือเราปล่อยให้มันเจ็บนานไหมคะก่อนที่เราจะไปหายากินเจ็บไม่นานนะครับเพราะว่าผมจังเจ็บไม่นานแล้วก็ไปหายากินค่ะคือทีแรกผมไม่รู้จักเลยโรครองช้ำคือยังไม่รู้ว่ามีด้วยค่ะก็แค่คิดว่าเรายืนนานปวดค่ะทีนี้มีการไปพบแพทย์ไหมคะมีครับไปพบแพทย์ครับค่ะแพทย์ก็บอกว่าอ๋อนี่โรครองช้ำนั่นแหละผมยังจะรู้ว่าโรครองช้ำแกก็บอกว่าโรครองช้ำเนี้ยยืนนานไม่ได้คือทำกายภาพพับตีนอะไรนั่นแหละครับแล้วก็เขาก็ฉีดยาให้ฉีดยาหมายถึงที่เท้าเลยที่เท้าเลยครับกับที่ว่าเจ็บที่เท้าที่ที่เท้าเลยครับค่ะจำเดี๋ยวขอขยายความเลเวลความปวดหน่อยเต็ม10มันปวดเท่าไหร่คะเต็ม10พูดง่ายๆ9อ่ะ9เกือบ10อ่ะครับปวดจริงครับปวดมากเลยปวดส้นครับค่ะมันส่งผลกระทบต่อการทำงานเรายังไงบ้างคะคือเรายืนนานไม่ได้เวลาลูกค้าสั่งของเยอะๆน้ำเยอะๆเราต้องชงยืนนานแต่ว่าเรายืนนานไม่ได้บางทีช่วงแป๊บๆเราต้องนั่งก่อนนะครับเจ็บครับเห็นบอกว่าต้องเดินไปส่งที่โรงพยาบาลต้องเดินไปส่งที่โรงพยาบาลด้วยบางทีลูกค้าสั่งลูกค้าประจำแล้วก็เดินไปส่งในโรงพยาบาลมันก็ต้องฝืนตัวเองใช่ไหมต้องฝืนครับต้องเจ็บแบบเดินไปทั้งเจ็บแบบนั้นนะครับบางทีสักพักก็ต้องหยุดพักก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเดินต่ออะไรเงี้ยทีนี้พอเราไปฉีดยาแล้วคุณหมอให้ยากลับมาทานครับพอกินยาหมดก็หายเจ็บก็สักแป๊บก็เจ็บอีกครับก็กลับมาเป็นอีกครับก็เป็นเหมือนเดิมครับก็เจ็บหนักเหมือนเดิมเรารู้สึกเราก็คิดว่าเราไปหาหมอคลินิกไม่ได้แล้วเราต้องหาแบบมันยาสมุนไพรอะไรแล้วก็นั่นคือจุดที่เราต้องหาต้องหาแบบว่าอาหารเสริมช่วยแหละอาหารเสริมช่วยครับวันนั้นก็คือหาเปิดเข้าไปในอินเทอร์เน็ตครับเปิดในอินเทอร์เน็ตดูแล้วก็เห็นนี่ครับยี่ห้อนี้คือเจอบาลานซ์ยูคอเลยเหรอครับเจอบาลานซ์ยูคอเลยครับโชคดีครับที่ว่าคือเราก็อ่านรายละเอียดอ่านคนที่ว่านั่นก็คือเราไม่ใช่ว่าตัดสินใจง่ายๆไงครับของมันก็มีราคาสูงแล้วก็อ่านเขาก็เขียนมาก็จริงที่เหมือนที่เราเป็นอยู่ไปหาหมอแล้วหายแป๊บเดียวคือแก้ปัญหามันก็หายจริงเดียวแป๊บเดียวก็เป็นอีกเราแก้ต้นเหตุมันจะหายนานเลยหายแบบปิดทิ้งเลยครับสั่งมาครั้งแรกกี่กระปุกก่อนคะสั่งมาครั้งแรกทีแรกว่าจะสั่งสักกระปุกครับแต่ว่ามีสองแถมหนึ่งครับมันก็คุ้มกว่ามันคุ้มกว่าครับยังไงเราก็ซื้อแล้วเราก็ซื้อมาลองดูเลยค่ะคือสิ่งแรกด้วยมันไม่มีสารตกค้างแล้วก็มันก็บำรุงร่างกายเราด้วยก็โอเคไม่เป็นไรก็สั่งมาดูครับค่ะเป็นไงคะทานไปกี่กระปุกถึงรู้สึกว่าอาการที่เราเจ็บเนี่ยดีขึ้นกระปุกแรกหมดไปครับรู้สึกว่าอาการเราเริ่มดีขึ้นนะครับในตัวเรารู้ไงว่ามันอาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนี่ก็คือว่าเราสามารถยืนชงชาได้นานครับยืนชงชาได้นานบางทีเดินแต่ว่าเจ็บแล้วมันจะเจ็บไม่เยอะไงครับชงชามันก็ได้นานขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเจ็บอยู่ไงค่ะแต่เราก็กินไปเรื่อยๆกินไปจนหมดเซตน่ะอาการดีขึ้นใช่ไหมค่ะ
เราก็สั่งเพิ่มอีกนั่นแหละโปรนั่นแหละสองเต็มหนึ่งเลยครับอ๋อลืมอีกข้อหนึ่งที่บรรลอนบอกว่าเจ็บถึงขนาดว่าตอนนอนอ๋อใช่ครับตอนนอนตื่นขึ้นมาดึกๆครับผมจะชอบตื่นดึกๆบางทีตื่นละหมาดอะไรด้วยตีห้าบางทีตีสี่อะไรตื่นตื่นมาคนโดยปกตินี่ตื่นมาแล้วก็เดินได้เลยเข้าห้องน้ำใช่ไหมเราตื่นมาปวดเท้าเดินไม่ได้ต้องนั่งรับพักแล้วก็ค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะครับเจ็บจริงๆครับนั่นพูดว่าทรมานจริงๆครับอืมนะคะมันก็ทำให้การหลับของเราไม่ครับสุขภาพไม่ดีด้วยสุขภาพไม่ดีนะคะแต่ว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานตัวบาลานซ์ยูคอเข้าไปตอนนี้อาการดีมากเลยครับพูดง่ายๆว่าเหมือนกับหายแล้วก็ได้คือใช้ชีวิตแบบปกติเดินไปส่งของก็ไม่มีปัญหาอะไรเดินเสิร์ฟตึกในร้านอะไรก็ไม่มีปัญหาวิ่งได้เลยครับวิ่งได้ครับคือกดตรงนี้ไม่มีเจ็บเลยเมื่อก่อนกดแล้วเจ็บก็ไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องไปหาคุณหมอแล้วครับไม่แล้วครับหายแล้วปกติเลยครับนะคะการปกติแล้วนะคะแล้วบาลานซ์ยูคอเนี่ยอย่างที่บอกว่าบาลอนเนี่ยมีเป็นศาสนาอิสลามนะคะก็คือมีตัวฮาลาลตัวนี้ก็มีส่วนที่ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับใช่ครับมีตัวตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเรื่องเป็นเรื่องธรรมดานะคนอิสลามค่ะอันดับแรกต้องดูฮาลาลก่อนใช่ไหมคือฮาลาลก่อนเราก็มั่นใจแล้วว่าได้แน่นอนใช่ไหมนะคะอยากให้บาลอนนะคะช่วยแนะนำกับคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้นะคะเผื่อใครที่เขามีอาการเดียวกันเลยเป็นรองช้ำแล้วอยากจะหาทางออกนะคะแล้วเขาเข้ามาดูคลิปนี้อยากให้บาลอนช่วยแนะนำหน่อยค่ะอันนี้ประสบการณ์จากผมเองนะครับคือผมก็ไปหามาแล้วหมอคลินิกมันเป็นได้แก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับก็ให้มาทานบาลานซ์ยูคอกับหายจริงครับเพราะผมผ่านมาแล้วครับหายจริงหาย 100% ครับแต่มันต้องกินแบบต้องใช้เวลาครับ2เซต3เซตอ่ะครับใช้เวลาครับมันไม่เหมือนยาครับยากินหายปวดแป๊บเดียวแต่ว่าอันนี้กินคือหายยาวเลยครับคือจะหายจะต้องใช้เวลาแล้วก็บำรุงสุขภาพด้วยนะคะนี่คือคำพูดนะคะจากลูกค้าจริงๆนะคะทานจริงๆนะคะแล้วก็หายจริงนะคะบรรลองคะเต็ม10คะแนนให้บรรลันยูคอกี่คะแนนคะอันนี้นะครับผมพูดจากใจจริงเลยครับให้10คะแนนครับอ๋อนะถ้ามี100นะคะก็ให้100นะคะก็ขอบคุณบรรลองนะคะที่ไว้ใจให้บรรลันยูคอดูแลสุขภาพวันนี้ชิวก็เลยเอาบรรลันยูคอนะคะมาดูแลสุขภาพต่อเนื่องให้เลยนะคะอีก3กระปุกนะคะนะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะเหมือนที่บางรอนะคะให้บรันยูคอนะคะได้ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็หายนะคะจากอาการของโรครองช้ำนะคะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะและจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาฝากกันนะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะได้ที่บรันแบรนด์นะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้นะคะชิวแล้วก็บางรอนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย